วัสดีค่ะเรามาพูดเรื่องวิชา MBA 212ต่อนะคะเราคนสอนก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ดาราธีประปานวันนั้น เราก็พูดค้างไว้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง MBO กับทฤษฎีการกำหนดเป้าหมาย อันนี้มันเป็นเรื่องที่ว่าเรานำแนวคิดเรื่องทฤษฎีการจูงใจเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในองค์การทีนี้มาพูดถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง Management by Objective MBO เนี่ยกับทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายมันมีส่วนที่เหมือนกันนะฮะคือเอาทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายเนี่ยมาใช้ในการทำงานในองค์การจริงๆส่วนที่เหมือนกันระหว่าง MBO กับทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายเนี่ยก็บอกว่ามันเหมือนกันอยู่ที่การกำหนดเป้าหมายเนี่ยจะต้องเฉพาะเจาะจงแล้วก็มีข้อมูลป้อนกลับนะแต่ MBO เนี่ยไม่ได้บอกไว้ชัดเจนนะฮะเขาพูดแต่ว่าขอให้เป้าหมายสามารถดำเนินการได้เท่านั้นนะฮะทีนี้MBO เนี่ยมุ่งกำหนดเป้าหมายเซตโกลนี่โดยมีผู้บริหารกับพนักงานร่วมกันกำหนดขึ้นเพื่อให้กลายเป็นวัตถุประสงค์ขององค์การอันเป็นเป้าหมายร่วมกันในการปฏิบัติงานนะฮะทีนี้องค์ประกอบของ MBO นี่ข้อที่1 นี่การกำหนดเป้าหมายต้องเฉพาะเจาะจงคืออย่างเช่นให้ออกมาเป็นตัวเลขนะคะเช่นจะเพิ่มยอดขายให้ได้เนี่ย 10% ของยอดขายในปีที่ผ่านมาหรือว่าจะลดค่าใช้จ่าย 10% นะฮะในปีหน้าอยาก 10% ของปีนี้เพราะฉะนั้นปีหน้าจะลดอีก 10% ให้มันเป็นตัวเลขก็เรียกว่าเฉพาะเจาะจงข้อที่2การตัดสินใจโดยที่ทุกคนมีส่วนร่วมนะคะการตัดสินใจที่ทุกคนมีส่วนร่วมก็หมายความว่าทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานเนี่ยมาร่วมกันตัดสินใจและเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตกลงกันนะคะอันที่3เนี่ยกำหนดเวลาที่ชัดเจนนะคะ explicit time period เช่นภายใน3เดือนภายใน6เดือนหรือภายใน1ปีนะคะข้อที่4มีข้อมูลป้อนกลับในการปฏิบัติงานคือในระหว่างเริ่มต้นการทำงานจนกระทั่งงานสำเร็จนะฮะถ้ามีข้อมูลป้อนกลับเป็นระยะก็จะทำให้มีการตรวจสอบว่าที่ทำไปแล้วมีข้อบกพร่องที่ตรงไหนก็สามารถแก้ไขได้ทันว่าถ้าหากว่าแก้ไขแล้วบรรลุเป้าหมายงานก็จะสำเร็จได้เร็วนะคะและก็บรรลุเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้นซึ่ง 1-4 ข้อของ MBO นี่ก็คือเป็นสาระสำคัญของทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายโกล Setting Theory ทั้งสิ้นนะคะทีนี้ความสัมพันธ์ของ MBO กับโกล Setting Theory เนี่ยโกล Setting Theory เนี่ยเขาบอกว่า Specific and Hard Goals คือการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงและการกำหนดเป้าหมายที่ยากนะคะมันจะดีกว่าการที่ไม่มีการกำหนดเป้าหมายใดๆเลยและการมีฟีดแบ็กก็จะทำให้ผลการปฏิบัติงานสูงขึ้นอีกด้วยนะคะ MBO ก็มีการกำหนดเป้าหมายที่เฉพาะ specific goal เหมือนกันแล้วก็มีฟีดแบ็กเช่นเดียวกันแต่ถ้าหากเราพูดว่าถ้าหากมีการกำหนดเป้าหมายที่ยากขึ้นก็จะจูงใจให้พนักงานใช้ความพยายามที่มากขึ้นด้วยนะคะทีนี้ MBO เนี่ยมีส่วนที่ต่างกันกับ Goal Setting Theory ก็คือว่า MBO มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและมอบหมายงานให้ทำแต่ทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องประเด็นนี้วันนั้นจึงควรเอา2ทฤษฎีเนี้ยนะมารวมกันนะ2อย่างมารวมกันในการมอบหมายงานและการกำหนดเป้าหมายให้เหมาะสมก็จะทำให้เป็นแรงจูงใจให้พนักงานทำงานดีขึ้นนะฮะและผลการปฏิบัติงานขององค์การเนี่ยก็จะได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่สูงขึ้นนะฮะส่วนในเรื่องของพนักงานที่จะได้รับก็จะได้ผลคุ้มค่าถ้าเตรียมกันกับที่ได้ลงทุนลงแรงไปในตัวนำข้าวอินพุตนั่นน่ะไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันจึงเป็นเสมือนสมการการจูงใจ motivation equation ที่จะแสดงให้เห็นในรูปหน้า12นะคะอันนี้ส่วนที่ต่างกันนิดเดียวนะคะเขาบอกอย่างไรก็ตามหลักการที่ให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็จะทำให้บุคคลสามารถกำหนดเป้าหมายที่ยากขึ้นด้วยนะ
MBO บอกว่าไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ setting theory ต้องกำหนดเป้าหมายที่ท้าทายคือยากขึ้นแต่สามารถยอมรับได้นะคะอันนี้คือหน้า12ที่บอกว่าเมื่อพนักงานทุ่มเท input เข้าไปเห็นไหมคะตัวนำข้าวเนี่ยถ้าพนักงานเนี่ยใช้ความพยายามใช้เวลาการศึกษาประสบการณ์ทักษะความรู้และพฤติกรรมในการทำงานทุ่มเทให้มากที่สุดใช่ไหมคะโดยการที่บริษัทเนี่ยมีการมอบหมายงานที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็ตั้งเป้าหมายโดยเฉพาะเจาะจงแล้วก็ที่ยากแต่พนักงานสามารถทำได้นะคะมันผลการปฏิบัติงานเนี่ยบริษัทหรือองค์การเนี่ยก็จะได้ทั้งปริมาณงานที่ดีขึ้น คุณภาพก็ดีขึ้นระดับการให้บริการลูกค้าก็พนักงานก็ทำได้ดีขึ้นซึ่งในตัวเดียวกันนั้นนะฮะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับพนักงานก็ทำให้เขาได้ค่าจ้างดีขึ้นทำงานดีก็เขาก็จ้างไปตลอดคือมีความมั่นคงในการทำงานมีการได้รับผลประโยชน์วันหยุดอะไรเนี่ยมีความพอใจในการทำงานเพราะรู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำงานมีความสำเร็จมีความสุขในการทำงานได้รับการเลื่อนตำแหน่งอะไรเนี่ยก็ได้รับโบนัสอันนี้MBO ก็เหมือนกับเป็นเครื่องมือการจูงใจในการทำงานของพนักงานอย่างหนึ่งนะคะอันนี้ซึ่ง MBO นี่ก็ใช้ทฤษฎีการจูงใจในเรื่องของทฤษฎีการกำหนดเป้าหมายเห็นไหมคะนี่คือสภาพการนำแนวความคิดมาใช้ในการปฏิบัติจริงๆต่อไปนะคะ MBO นี่ก็นำไปใช้กว้างขวางมากทั้งในวงการธุรกิจโรงพยาบาลสถานศึกษาอะไรเนี่ย อันนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไปนะฮะบางกรณีก็เกิดความล้มเหลวเหมือนกันแต่มันไม่ได้เกิดจากการว่า MBO ไม่ดีนะฮะมันจะเกิดจากส่วนอื่นนะคะคือเกิดจากความคาดหวังที่เกินจริงแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงไม่ให้ความสำคัญไม่ศรัทธาแล้วก็ไม่มีแรงจูงใจไม่เต็มใจที่จะจัดสรรรางวัลให้พนักงานเนี่ยได้รับการจูงใจให้ทำงานมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้แนวความคิดอีกแนวความคิดหนึ่งที่เอามาแรงจูงใจมาใช้อย่างเช่นโปรแกรมการยกย่องชมเชยพนักงานนะนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นไซคลิกอินคัมคือรางวัลทางจิตใจนะทำให้พนักงานรู้สึกมีความสุขใจได้รับคำชมเชยจากผู้บังคับบัญชาเนี่ยเพราะงั้นมันไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายเพียงแต่มีความจริงใจในการยกย่องชมเชยเขาเพราะนั้นผู้บริหารควรจัดโปรแกรมการยกย่องชมเชยลูกน้องของตนเองด้วยนะคะทีนี้มันสามารถทำได้หลายรูปแบบอย่างเช่นการแสดงความสนใจเป็นการส่วนตัวตบไหล่แสดงว่าเราพอใจเขาแล้วก็เวลาอยู่ต่อหน้าคนอื่นก็ชมเชยเขามั่งนะคะแล้วก็ให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเสื้อผ้าปากกาสมุดโน้ตแล้วก็คิดไปเลยว่าของเหล่านี้พนักงานที่ได้รับรางวัลไปเนี่ยเขาเก็บไว้จนกระทั่งตัวเขาเนี่ยแก่เลยอ่ะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เขาภาคภูมิใจมากที่ผู้บังคับบัญชาเนี่ยให้รางวัลในความขยันความดีของเขาความตั้งใจในการทำงานของเขานะคะทีนี้ก็บอกว่าเราใช้ทฤษฎีอะไรในโปรแกรมการยกย่องชมเชยพนักงานเราใช้ทฤษฎีการเสริมแรงนะแล้วก็บอกว่าถ้ายกย่องชมเชยนะทันทีเวลาที่เขาทำพฤติกรรมเช่นนั้นต่อไปครั้งต่อไปพนักงานนี่ก็จะทำดีตลอดนะฮะเพราะฉะนั้นบริษัทหรือองค์การต่างๆนะควรแสดงความยินดีเมื่อเขาทำสิ่งที่ดีแล้วก็ชมเชยเขาประกาศแจ้งให้ทราบบทบอร์ดของบริษัทอะไรหรือว่าลงข่าวถึงความดีความชอบของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งทำให้เขาได้รับ
ความพอใจมากนะฮะทีนี้เราก็จะไปพูดถึงเรื่องโปรแกรมการให้พนักงานมีส่วนร่วมเป็นโปรแกรมการจ่ายค่าตอบแทนแบบผันแปรการจ่ายผลประโยชน์แบบยืดหยุ่นนะฮะทีนี้การโปรแกรมการให้พนักงานมีส่วนร่วมก็คือการนำแนวความคิดการจูงใจมาใช้ในองค์การเขาบอกว่าเป็นการส่งเสริมโดยการนำความรู้ความสามารถของพนักงานเข้ามาช่วยใช้ร่วมกันกับฝ่ายบริหารโดยการให้มีอิสระในการทำงานเพื่อจูงใจให้พนักงานมีกำลังใจเพื่อสร้างความผูกพันและก็ต่อความสำเร็จขององค์การมากขึ้นผลดีก็คือพนักงานมีอิสระในการทำงานสามารถควบคุมการทำงานของตนเองได้กระตุ้นแรงจูงใจให้มีมานะในการทำงานมากยิ่งขึ้นแล้วก็มีความรักความศรัทธาต่อองค์การมากขึ้นนะซึ่งทำได้ใน4ลักษณะก็คือการบริหารแบบให้มีส่วนร่วม participative management การมีส่วนร่วมโดยการเป็นตัวแทนเป็น representative participation มีกลุ่มควบคุมคุณภาพหรือ quality circle หรือว่าเราพูดกันว่า QC โครงการให้พนักงานเป็นผู้ถือหุ้นก็เรียก employee stock ownership plans นะฮะทีนี้มาดูแบบที่หนึ่งเนี่ยการบริหารแบบไม่มีส่วนร่วมนะฮะเป็นโปรแกรมที่ให้อำนาจผู้ใต้บังคับบัญชาเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจที่สำคัญร่วมกับหัวหน้าผู้บังคับบัญชาอย่างแท้จริงนะคะเหตุผลทำไมถึงให้พนักงานมามีส่วนร่วมโอ้อันนี้งานเนี่ยปัจจุบันมันไม่เหมือนเดิมนะอย่างข้อหนึ่งบอกงานในปัจจุบันมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นน่ะนะมันมีต้องใช้วิชาการหลายอย่างผู้บังคับบัญชาเนี่ยไม่สามารถรู้ได้ทุกอย่างเพราะนั้นการที่เอาพนักงานที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยทำให้ช่วยกันแก้ปัญหางานที่มีความสลับซับซ้อนได้มากยิ่งขึ้นข้อที่สองลักษณะงานบางอย่างต้องใช้พนักงานหลายจากหลายฝ่ายมาร่วมกันทำงานเป็นทีมงานถึงจะสำเร็จอันที่3การให้พนักงานมามีส่วนร่วมในการตัดสินใจงานที่สำคัญเนี่ยเป็นการให้รางวัลภายในแก่พนักงานพนักงานจะรู้สึกว่าเขาได้รับเกียรติอย่างสูงมากตัวเขามีความสำคัญเพราะนั้นเขาจะต้องรักษาเกียรติอันนี้ของเขาไว้มันเขาจะไม่เป็นคนที่ไม่ดีเลยไม่ขี้เกียจเลยเขาจะต้องขยันแล้วก็ทำให้ดีขึ้นเพราะว่าภาพลักษณ์ของเขาดูดีขึ้นนะฮะข้อ4เขาคนนั้นพนักงานคนนั้นจะไม่ทำลายการตัดสินใจที่เขามีส่วนร่วมนี่ทำให้เกิดความจงรักภักดีต่อองค์การมากขึ้นนะคะทีนี้เขาบอกว่ามันก็มีข้อเตือนใจเหมือนกันนะฮะก็ควรคำหนึ่งนะฮะที่ข้อควรคำหนึ่งที่เวลาให้พนักงานมีส่วนร่วมอันแรกคือมันไม่ใช่ยาอเนกประสงค์นะที่ใช้แก้ปัญหาได้ทุกอย่างนะคะมันมีบางงานนะฮะบางงานใช้ไม่ได้ค่ะข้อต่อไปไม่เหมาะสมจะใช้กับทุกองค์การหรือทุกหน่วยงานแต่เหมาะกับหน่วยงานที่พนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องนั้นมีความสนใจและมีความสามารถเรื่องนั้นอย่างแท้จริงนะคะผู้เข้าร่วมในการตัดสินใจต้องมีความไว้วางใจเชื่อมั่นในการแสดงความคิดเห็นที่มีประโยชน์คือไว้วางใจ trust เชื่อมั่นเชื่อซึ่งกันและกันนะคะทีนี้แต่เขาบอกว่าจากผลงานการวิจัยหลายครั้งยืนยันว่าการให้พนักงานมีส่วนร่วมในการบริหารมีอิทธิพลต่อผลผลิตของพนักงานมีอิทธิพลต่อการจูงใจและความพอใจในงานในระดับกลางหรือพอสมควรเท่านั้นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลือกใช้ในงานที่เหมาะสมนะคะทีนี้แบบที่2การให้มีส่วนร่วมโดยเป็นตัวแทนนะคือให้มีตัวแทนเข้าไปร่วมคือเป็นการกระจายอำนาจภายในองค์การให้แรงงานมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นทั้งในผลประโยชน์ของฝ่ายบริหารและก็ผู้ถือหุ้นมีอยู่2แบบนะคะคือเป็นสภาแรงงานหรือเรียก Work Council หรือสภาลูกจ้างคือกลุ่มของตัวแทนหรือพนักงานที่ได้รับการคัดเลือกซึ่งฝ่ายบริหารจะต้องขอคำปรึกษานะเมื่อจะตัดสินใจใดๆเกี่ยวกับเรื่องของพนักงานนะฮะแล้วก็แบบที่2ก็คือเป็นบอร์ดของตัวแทนบอร์ดrepresentative คือกลุ่มของพนักงานที่เขาเลือกเข้าไปนั่งในคณะกรรมการบริหารของฝ่ายบริษัท
และเป็นตัวแทนเกี่ยวกับผลประโยชน์หรือสิทธิตามกฎหมายเกี่ยวกับพนักงานนะคะทีนี้การเข้าไปในมีส่วนร่วมในรูปตัวแทนเนี่ยมีอิทธิพลต่อผู้ใช้แรงงานน้อยมากเพราะว่าจากผลการวิจัยก็คือสภาแรงงานหรือบอร์ดเนี่ยถูกครอบงำโดยฝ่ายบริหารนะแต่ว่าการที่พนักงานมีส่วนเกี่ยวข้องก็จะทำให้มีความพอใจมากขึ้นคือมีแรงจูงใจว่าในฐานะที่ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนแต่ผลที่ตกลงกันส่วนใหญ่ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายผู้บริหารนะจะเป็นคนตัดสินใจส่วนฝ่ายปฏิบัติการนั่นนะสำหรับที่เขาทำหน้าที่เป็นตัวแทนนั้นจะได้รับน้อยมากแค่เป็นสัญลักษณ์เท่านั้นเองนะคะทีนี้แบบที่3ก็คือกลุ่มควบคุมคุณภาพ QC กลุ่มควบคุมคุณภาพก็คือกลุ่มพนักงานที่รวมตัวกลุ่มรวมกันทำงานในสิ่งที่มีความสนใจในเวลาทำงานของบริษัทประมาณ1ชั่วโมงเพื่อพูดคุยปรึกษาหรือแก้ปัญหาเกี่ยวข้องกับการทำงานเช่นการควบคุมคุณภาพการลดต้นทุนการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยไอแนวนี้ที่จริงเนี่ยจุดมุ่งหมายลึกๆ ก็คือเป็นการสอนพนักงานให้เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อฝึกทักษะในการติดต่อสื่อสารระหว่างกันในกลุ่มงานที่ต้องรับผิดชอบลึกๆเขาแฝงอันนี้ไว้ด้วยทีนี้ขั้นตอนในการทำงานของกลุ่มควบคุมคุณภาพคือต้องระบุปัญหามาก่อนทั้งขั้นนี้ฝ่ายผู้บริหารและทีมงานจะประชุมปรึกษาหารือกันว่าปัญหาที่จะต้องเอามาเนี่ยรับผิดชอบคือเรื่องอะไรก็มีการเลือกปัญหาขึ้นมาขั้นที่2น่าสนใจปัญหาอะไรอันที่3ก็ทบทวนดูว่าใช่ปัญหานี้นะขั้นที่4อย่างเช่นดูทบทวนปัญหาแล้วก็มาถึงว่าเวลาทำงานก็ดูขั้นที่1เห็นไหมคะขั้นตอนการดำเนินงานกลุ่มควบคุมคุณภาพขั้นที่1ระบุปัญหาขั้นที่2เลือกปัญหาเนี่ยนะเขาบอกว่าขั้นที่1เนี่ย management and circle team member สมาชิกมาระบุปัญหากันพอขั้นที่2คือการเลือกปัญหาขั้นที่3ทบทวนปัญหาขั้นที่4ขั้นเสนอแนะนี่เป็นสมาชิกในกลุ่ม QC เนี่ยเป็นผู้ร่วมทำงานพอขั้นที่5ทบทวนแนวทางการแก้ปัญหาขั้นที่6การตัดสินใจเป็นเรื่องของการจัดการแล้วซึ่งอันนี้ก็แนวความคิดนี้เป็นเทคนิคการบริหารจัดการอย่างหนึ่งซึ่งบริษัทไทยบริดจ์สโตนเนี่ยเป็นคนนำมาใช้ครั้งแรกในประเทศไทยนะฮะทีนี้ก็มาทบทวนอีกทีว่าขั้นการดำเนินงานของกลุ่ม QC ก็มี1ระบุปัญหา2เลือกปัญหาทบทวนปัญหาและเสนอแนวทางการปัญหาและทบทวนแนวทางแก้ปัญหาและขั้นที่6คือการตัดสินใจแล้วก็บอกว่าQC ได้เกิดในสหรัฐอเมริกานะแต่ยังไม่ดังแต่เมื่อนำมาใช้ในประเทศญี่ปุ่นในปีคศ1950เนี่ยเพื่อควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพสูงโดยมีต้นทุนต่ำโอ้มันได้ผลดีมากเลยแล้วก็มาเข้าในประเทศไทยมันปี2518บริดจ์สโตนเขาเป็นคนเอาเข้ามานะคะทีนี้พอถัดไปนี่เขาบอกว่าเวลาทำ QC แล้วเนี่ยเสนอแนวทางแก้ปัญหาแล้วทีมงานเสนอต่อฝ่ายบริหารแล้วทบทวนการแก้ปัญหาแล้วฝ่ายบริหารนำแนวทางแก้ปัญหาที่รับมาพิจารณาทบทวนครั้งหนึ่งก่อนก็ไปถึงขั้นสุดท้ายคือการตัดสินใจ decision ฝ่ายบริหารเป็นการตัดสินใจเพื่อนำไปปฏิบัตินะคะทีนี้แต่ผลที่การวิจัยก็บอกว่ากลุ่มควบคุมคุณภาพช่วยทำให้ผลดีคือผลผลิตของพนักงานเนี่ยสูงขึ้นแต่สร้างความพอใจให้พนักงานน้อยมากก็มันมีการเหนื่อยเพิ่มขึ้นนะในเวลาทำงานแล้วก็ที่สำคัญที่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรก็คือเวลามันน้อยอ่ะสัปดาห์ละ1ชั่วโมงไงนะฮะแล้วก็มันก็เลยขาดความต่อเนื่องแล้วก็ฝ่ายบริหารก็ไม่ได้วางแผนแล้วก็ไม่เชื่อมั่นศรัทธาใน QC มันก็เลยบางแห่งก็คือไม่ได้ผลนะฮะแต่ถ้าหากว่าผู้บริหารให้ความสนใจบางแห่งทำได้ผลดีมากนะคะอย่างที่ได้ผลดีที่ญี่ปุ่นนะคะทีนี้มาถึงโครงการที่4โครงการให้พนักงานเป็นผู้ถือหุ้นนะคะ
เป็นการให้บุคคลที่ทำงานในบริษัทเนี่ยนะเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะฮะโดยบริษัทมอบหุ้นหรือมอบเงินสดให้ไปซื้อหุ้นเอานะคะปกติหุ้นที่พนักงานถือเนี่ยจะนำออกขายไม่ได้ตราบใดที่ยังทำงานในบริษัทผลการวิจัยบอกโอเคโปรแกรมนี้ให้พนักงานถือหุ้นเนี่ยสร้างความพอใจได้มากเลยแต่ผลกระทบนี่ต่อการปฏิบัติงานนี่ยังไม่ชัดเจนแต่ทำไมพนักงานพอใจมากก็มาดูนะคะนี่เห็นไหมคะตัวย่อ Employee Stock Ownership Plan เขาก็เอา E ตัว S ตัว O แล้วก็ตัว P ก็อ่านว่า ESOP ESOP นะคะก็บอกว่าเป็นการจัดหาผลประโยชน์ให้พนักงานโดยมีฐานะเป็นเจ้าของหุ้นของบริษัทนะที่ตนเองทำงานอยู่ด้วยนะเพราะงั้นจับได้ทำงานอยู่ออกขายไม่ได้นะฮะแต่ว่าพอใจมากเลยนะฮะพอใจมากเลยเพราะอะไรเป็นเจ้าของบริษัทเองนะเป็นเจ้าของบริษัทเองทีนี้มาถึงโปรแกรมการจ่ายเงินค่าตอบแทนแบบผันแปรแบบการจ่ายเงินค่าตอบแทนนะคะแบบผันแปรการจ่ายเงินค่าตอบแทนคือแบบผันแปรเนี่ยการจ่ายเงินค่าตอบแทนมี2รูปแบบคือจ่ายแบบคงที่ Fixed Pay และจ่ายแบบ Variable Pay นะฮะปัจจุบันก็เขาใช้แบบ Variable Pay คือแบบผันแปรมากขึ้นเพื่อเป็นการจูงใจพนักงานอย่างนี้นะคะจ่ายเป็นรายชิ้น Fixed Rate Pay Plan อันที่2จ่ายจากส่วนแบ่งผลกำไรprofit sharing plan อันที่3จ่ายตามผลประโยชน์ที่ได้รับเกณฑ์ sharing แบบที่4จ่ายตามทักษะ skill based pay plan ทีนี้จ่ายตามแบบรายชิ้นก็จ่ายคงที่ฮะสำหรับงานที่ประสบความสำเร็จอย่างค่าจ้างของช่างตัดผมคิดหัวเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในร้านมีกี่คนก็คิดให้เธอได้กี่หัวก็คิดค่าจ้างให้จ่ายเป็นอย่างนั้นหรือหมอที่เราไปโรงพยาบาลนะฮะที่ไปคลินิกพิเศษอย่างเงี้ยผู้ป่วยเราเป็นผู้ป่วยไปหาหมอท่านนั้นคนไข้กี่คนก็จ่ายเป็นรายหัวคนไข้ไปนะคะแบบที่สองนี่จ่ายจากส่วนแบ่งผลกำไร profit sharing plan อันนี้ก็หมายความว่าบริษัทมีกำไรเท่าไหร่ก็เอามาแบ่งให้นะฮะที่สำคัญก็คือบริษัทจะจ่ายเมื่อมีผลกำไรนะคะถ้าไม่มีผลกำไรก็ไม่ได้รับก็ได้กำไรน้อยก็ได้รับน้อยแต่แบบที่สามเนี่ยเกณฑ์แชร์ริ่งจ่ายตามผลประโยชน์ที่ได้รับหมายความว่า อย่างวันนี้ เดือนนี้ปีนี้พนักงานเนี่ยประหยัดไฟตอนทานข้าวหรือว่าตอนที่ไม่อยู่ทำงานละปิดไฟทันทีปิดแอร์ทันทีประหยัดน้ำอะไรเนี่ยประหยัดได้กี่บาทเพราะฉะนั้นบริษัทก็จะเอามาบริษัทได้เท่านี้50ต่อ50อีก50พนักงานก็ให้ไปอะไรอย่างเงี้ย อันนี้ก็มันก็จูงใจดูดีอยู่นะคะแบบที่4จ่ายตามทักษะจ่ายตามทักษะก็มีทักษะด้านใดถ้ามีทักษะหลาย อย่างที่เขาให้คุณหมุนเวียนไปทำงานหน้าที่อย่างอื่นนะอันนั้น อย่าไปคิดว่าโอ้ยต้องทำงานหนักแต่ค่าตอบแทนก็คือคุณมีทักษะเพิ่มขึ้นคุณได้ค่าจ้างเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอันนี้ก็บอกว่ามีอีกแบบหนึ่งการจ่ายผลประโยชน์แบบยืดหยุ่นนะฮะก็คือ flexible benefit ก็คือการจ่ายผลประโยชน์ที่เปิดโอกาสอนุญาตให้พนักงานเลือกรับผลประโยชน์เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตนเองมากที่สุดเนื่องจากพนักงานมีความแตกต่างกันทั้งอายุเพศอาชีพการศึกษาและสถานภาพทางครอบครัวจึงมีความต้องการที่จะได้รับผลประโยชน์เนี่ยไม่เหมือนกันคือความจำเป็นของแต่ละคนไม่เหมือนกันการจ่ายผลประโยชน์แบบยืดหยุ่นนี่สอดคล้องกับทฤษฎีความคาดหวังที่บอกว่ารางวัลขององค์การที่จะมอบให้กับพนักงานเนี่ยควรจะเชื่อมโยงและสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนซึ่งถือเป็นการจูงใจพนักงานให้ทุ่มเทความสามารถให้กับองค์การได้ผลดีมากขึ้นนะคะผลดีของการจ่ายแบบ flexible benefit นี่หนึ่งนี่
สามารถที่จะสับเปลี่ยนพนักงานได้ง่ายสะดวกเพราะว่ามีความยืดหยุ่นในการทำงานข้อ2พนักงานมีความสามารถหลายอย่าง3พนักงานรู้จักพัฒนาตนเองอันที่4เหมาะกับในการปรับขนาดขององค์การนะคะทีนี้เขาบอกว่าเป็นการการจ่ายผลประโยชน์แบบยืดหยุ่นเนี่ยเป็นการอนุญาตให้พนักงานได้รับbenefit เป็นไปตามความต้องการของมากที่สุดจัดเป็นเมนู of benefit นะให้พนักงานเลือกเป็นชุดๆซึ่งแตกต่างจากการจ่ายแบบเดิมนะที่เหมือนกันหมดที่ก็เรียกว่า one benefit plan fit all คือหมายความทุกคนได้รับอย่างเดียวกันหมดเลยนะคะแต่ถ้ามาจัดแบบยืดหยุ่นนี่มันไม่ใช่นะฮะก็คือคนไหนอยากได้ชุดไหนก็เอาไปชุดนั้นตามความจำเป็นของตนเองซึ่งสอดคล้องกับexpectancy theory ทฤษฎีการจูงใจเรื่องความคาดหวังนะฮะที่กล่าวไว้ว่ารางวัลขององค์การที่จะมอบให้กับพนักงานควรสอดคล้องกับเป้าหมายของพนักงานแต่ละคนซึ่งจะทำให้พนักงานเนี่ยเกิดความพอใจสูงเป็นการจูงใจให้พนักงานทุ่มเทความพยายามให้กับองค์การมากยิ่งขึ้นนะคะทีนี้การนำแนวความคิดการจูงใจไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานดูให้ดีจากสีแดงนี่คือทฤษฎีสีฟ้าก็คือการปฏิบัติ practice เพราะฉะนั้นก็บอก how to จะทำยังไงในการ apply motivation concept ในการประยุกต์แนวความคิดเรื่องแรงจูงใจอะนะฮะ link theory to practice ในการเชื่อมทฤษฎีให้ไปเป็นภาคปฏิบัตินะคะเพราะนั้นทฤษฎีการจูงใจนี่ที่มีอยู่9นะหรือ10ทั้งของแบนดูราอันแรกก็ทฤษฎี Hierarchy of Needs Theory ของอัพมัสโลนะฮะอันที่2ทฤษฎี XTY ของแมคกัสดักลาสแมคเกรเกอร์อันที่3ทฤษฎี Motivation กับ Hygiene Theory ของเฮอร์สเบิร์กนะคะทฤษฎี ERG ของแอนเดอร์เฟอร์ทฤษฎีของแมคคิลลันทฤษฎีความต้องการ3ระดับอะนะฮะทฤษฎีโกลเซตติ้งเทอรี่กันของแอดวินล็อกนะคะทฤษฎีการเสริมแรงของสกินเนอร์นะคะทฤษฎีความเสมอภาคอีควิตี้ของเจสเตซี่อดัมนะฮะทฤษฎีความคาดหวัง expectancy theory ของวิกเตอร์วารูมนะและทฤษฎีความสามความรับรู้ความสามารถของตนเองของแบดูร่านะคะมาดูหน้าถัดไปนะคะอย่างเช่นเทคนิควิธีการจูงใจและโปรแกรมการจูงใจต่อไปนี้เกิดขึ้นโดยมีพื้นฐานจากแนวคิดทฤษฎีเรื่องการจูงใจอย่างอันแรกที่เราพูดไปแล้วนะอันนี้สรุปได้เลยว่า management by objective การจัดการโดยวัตถุประสงค์หรือเราเรียกสั้นๆว่า MBO เขาใช้ทฤษฎี goal setting theory คือทฤษฎีความคาดหวังแล้วก็อันที่สองนะ behavior modification OBMOD หรือเราเรียกว่าการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของพนักงานเนี่ยเขาใช้ทฤษฎีแรงจูงใจเนี่ย reinforcement theory นะคะต่อไปข้อที่สามที่บอกว่าการให้พนักงานมีส่วนร่วมนะฮะซึ่งแบ่งเป็นมีส่วนร่วมโดยการเป็นแบบมีส่วนร่วมให้ participative management ให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจอะนะคะเขาใช้ทฤษฎี X กับทฤษฎี Y คือใช้ทฤษฎี Y โดยตรงของแมคเกรเกอร์คือที่เห็นว่าคนเรามีความรับผิดชอบเองมีความขยันมีความตั้งใจในการทำงานแล้วก็การทำงานเป็นธรรมชาติของมนุษย์และมนุษย์ไม่ใช่เฉพาะผู้บริหารเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้ส่วน 3.2 เนี่ย representative participation ซึ่งมีส่วนร่วมโดยเป็นตัวแทนในรูปของสภาแรงงาน work council แล้วก็ board representative เนี่ยเขาใช้ทฤษฎีการจูงใจของเฮอร์สเบิร์กทฤษฎี2ปัจจัยนะฮะทฤษฎีแรงจูงใจแล้วก็ทำลงรักษานะฮะส่วนข้อที่ 3.3 quality
quality circle หรือวงจรคุณภาพที่เราเรียกว่า QC นะแล้วก็บอร์ดเป็นตัวแทนของกรรมการบริหารเนี่ยบอร์ด representative ก็ใช้ทฤษฎี ERG theory นะฮะของMacKillan นะฮะและข้อ 3.4 ที่บอกว่า employee stock ownership plans คือโครงการให้พนักงานเป็นผู้ถือหุ้นนะเขาก็ใช้ achievement needs NH ของ MacKillan นะคะทฤษฎีการจูงใจของ MacKillan ส่วนข้อที่4ก็บอกว่าที่ใช้การโปรแกรมการจ่ายแบบผันแปรเนี่ยนะฮะจ่ายเงินเป็นรายชิ้น 4.1 เนี่ยพีทเรทเพกเพลนนะฮะแล้วก็จ่ายเป็นโบนัสนะคือ profit sharing plan profit sharing plan และ gain sharing เนี่ยนะจ่ายตามผลประโยชน์ที่ได้รับจ่ายเมื่อได้รับกำไรอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็ใช้ทฤษฎีความคาดหวัง expectationเทสซี่เทอรี่นะฮะส่วนข้อ5เนี่ยก็บอกสกินเบดเพย์แพลนเนี่ยนะคือจ่ายตามทักษะน่ะใช้ตั้งหลายทฤษฎีอย่าง expectancy theory ทฤษฎีความคาดหวังทฤษฎี ERG achievement reinforcement theory equity theory เนี่ยใช้หมดทีนี้มาอีกหน้าหนึ่ง flexible benefit คือจ่ายผลประโยชน์แบบยืดหยุ่นเนี่ยก็ใช้ทฤษฎีอะไรมาแอพพลายใช้ทฤษฎีที่ใช้คือทฤษฎีแรงจูงใจexpectancy theory คือทฤษฎีความคาดหวังนะคะส่วน comparable loss คือการเปรียบเทียบมูลค่าทั้งหลายเนี่ยนะเปรียบเทียบว่าเสมอภาคหรือไม่อะไรอย่างเงี้ยยุติธรรมไหมเป็นธรรมไหมเขาก็ใช้ทฤษฎีความเสมอภาคนะเอามาใช้ประยุกต์ใช้ในองค์การนะคะทีนี้เขาบอกว่าถ้าเราคิดให้ดีนะวิธีการที่เขาเอามาใช้เนี่ยเรียกว่าจ่ายตามทักษะอย่างเงี้ยนะความจ่ายตามความสามารถสกินเบสเพย์แพลนเนี่ยมันก็มีเขาบอกว่าเป็นทางเลือกของการจ่ายเงินเดือนค่าจ้างตามทักษะที่เพิ่มขึ้นจ่ายตามความรู้ความสามารถเป็นการเติมเต็มความต้องการของพนักงานให้ใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เลยแล้วก็สามารถวางแผนให้พนักงานมีทักษะความชำนาญที่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทำงานกันได้นะทีนี้ข้อดีของมันเยอะคือสนับสนุนให้พนักงานมีทักษะเพิ่มขึ้นมีการสื่อสารภายในองค์การเข้าใจการทำงานของคนอื่นด้วยสามารถเพิ่มรายได้เพิ่มความรู้กับตนเองและสามารถเลื่อนตำแหน่งได้มีการปรับปรุงผลการทำงานของตนเองและขององค์การให้สูงขึ้นแล้วก็จากการสำรวจบริษัทที่ใช้การจ่ายตามทักษะเนี่ยจะช่วยให้บริษัทเหล่านั้นมีโอกาสประสบผลสำเร็จมากขึ้นด้วยแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นในการทำงานด้วยแต่จุดอ่อนของมันก็มีนะคะคือสร้างความกดดันนะพนักงานต้องมีการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็องค์การต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มให้ทั้งที่ยังไม่ได้ใช้ทักษะของพนักงานเลยแต่ว่าอีกข้อหนึ่งคือไม่คำนึงถึงผลการทำงานนะฮะมุ่งดูแต่ทักษะเนี่ยนะแต่ก็ยังไงก็ต้องดูอยู่ดีเพราะถ้ามีสกิลมีทักษะผลการทำงานก็ต้องดีอยู่นะฮะต่อไปทีนี้การเชื่อมโยงสกินเบสแพลนกับERG theory เนี่ยทำให้พนักงานได้มีการเรียนรู้ขยายทักษะเติบโตพนักงานระดับล่างนี่ได้รับสนองความต้องการเต็มที่เลยแรงจูงใจก็คือโอกาสที่ได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การทำงานนะฮะถ้าการจ่ายตามทักษะนี่ของ MacKillan เนี่ยเขาบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จสูงจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยแล้วก็จะพบว่างานของเขาเนี่ยมันน่าทำมันท้าทายดีแล้วก็ทำให้เขาเติมทักษะเพิ่มเติมดีขึ้นแล้วก็มีความรู้ในทักษะใหม่ๆนะแล้วก็ถ้าในเรื่องของทฤษฎีการเสริมแรงreinforcement นะทำให้คนเนี่ยการเสริมแรงทำให้คนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและอีกอย่างหนึ่งก็คือไอ้การอบรมข้ามสายงานเนี่ยจะทำให้เขา
เพิ่มทักษะมากยิ่งขึ้นนะฮะมีความรู้มีความเชี่ยวชาญหลายด้านดีกว่าเชี่ยวชาญด้านเดียวนะฮะแล้วก็แต่ในการทำงานเป็นทีมสามารถร่วมมือกันทำงานได้ดีมากเพราะว่ารู้หลายด้านนะฮะส่วนไอ้ทฤษฎีที่ความเสมอภาคอะนะฮะมันจะเป็นการวัดว่าทักษะที่เพิ่มขึ้นเนี้ยเป็นการวัดว่าที่ใส่อินพุตใส่เข้าไปเนี่ยมันจะมีความเป็นธรรมมากกว่าให้กับพนักงานมากกว่าระบบที่มีความอาวุโสและมีการศึกษาที่ดีกว่านะฮะเพราะนั้นเมื่อพนักงานรู้สึกว่ามีความเป็นธรรมก็อยากจะทำงานเพิ่มขึ้นนะคะข้อคิดเห็นนะคะก็คือว่าองค์การทั้งหลายเนี่ยจะต้องส่งเสริมองค์การในการเรียนรู้เพราะว่าคนหรือพนักงานจะพนักงานจะพยายามพัฒนาตนเองให้มีทักษะมากขึ้นเพื่อส่งผลให้ได้ค่าตอบแทนที่มากขึ้นเพราะฉะนั้นระบบนี้นะเหมาะสมกับองค์การสมัยใหม่ที่มีการแข่งขันอย่างรุนแรงแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลาเลยแล้วก็จะช่วยให้องค์การสามารถปรับตัวตอบสนองกับเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างพลวัตเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดนิ่งเลยแล้วก็ที่สำคัญเปลี่ยนเร็วซะด้วยและเร็วเป็นหลายเท่าอ่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าองค์การเนี่ยสามารถปรับโครงสร้างให้มีความยืดหยุ่นสามารถทดแทนกันได้เนี่ยองค์การก็สามารถปรับให้ทันกับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้นะคะปัจจุบันในประเทศไทยเนี่ยได้นำสกินเบสแพลนมาใช้มากแต่ภาครัฐนี่ยังใช้ได้น้อยอยู่แล้วก็ในองค์การที่ปรับขนาดให้ลดลงดาวไซส์เนี่ยดาวไซซิ่งอะนะก็จะสามารถใช้คนที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นทั้งในเรื่องตัวองค์การและตัวพนักงานเองนะคะแล้วก็การใช้สกินเบสเพย์แพลนเนี่ยกำหนดค่าตอบแทนเนี้ยนะบางทีมันก็มีความยุ่งยากเหมือนกันยังไม่มีความเป็นมาตรฐานอยู่แต่ก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็การนำแนวความคิดการใช้ flexible benefit คือผลประโยชน์เกื้อกูลอย่างยืดหยุ่นเนี่ยมันช่วยทำให้เหมาะสมกับความต้องการนะฮะไม่เป็นแบบ one benefit plan fit all เนี่ยแบบเดียวกันหมดเพราะนั้นในปัจจุบันแรงงานมีความหลากหลายมากมันจะไม่เหมาะสมเลยถ้าใช้แบบเดียวกันหมดนะคะผลประโยชน์เกื้อกูลที่ให้พนักงานเลือกก็มีค่ารักษาพยาบาลการทำฟันการมองเห็นคือสายตาประกันอะไรเนี่ยบำเหน็จบำนาญประกันชีวิตค่าเล่าเรียนเงินหยุดพักร้อนเนี่ยโดยใช้ไม่เกินงบประมาณที่ตั้งไว้แต่พนักงานเขาสามารถเลือกได้ตามที่เขามีความจำเป็นและมีความต้องการส่วนในเรื่องทฤษฎีความสัมพันธ์3ส่วนความคาดหวังทฤษฎีนี้ก็อย่างเช่นบอกความสัมพันธ์ระหว่างการทุ่มเทกับผลงานที่เกิดขึ้นและความสัมพันธ์ระหว่างผลงานที่เกิดขึ้นกับผลการประเมินกับผลงานกับรางวัลที่จะได้รับมันมีความสัมพันธ์กันและความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนหรือรางวัลนั้นกับความต้องการส่วนตัวอันนี้มันต้องสอดคล้องกันนะโดยใช้ทฤษฎีนี้สอดคล้องคือนำทฤษฎี expectancy theory คือทฤษฎีความคาดหวังมาใช้นะคะทีนี้ข้อดีก็คือพนักงานเนี่ยได้รับในสิ่งที่เขามีความต้องการแต่ข้อเสียก็คืออะไรคะนะข้อเสียก็คือบริษัทเนี่ยจะต้องมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าไม่สามารถจัดได้มากประเภทนะสามารถจัดได้ในวงการในขอบเขตที่ค่อนข้างจำกัดอยู่นะฮะแต่ว่ามันก็ทำให้พนักงานเกิดความพอใจสูงสุดนะคะส่วนแนวความคิด MBO ก็มันก็ทำให้เกิดการมีเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงแล้วก็เป้าหมายที่ยากอะไรอย่างเงี้ยนะจึงทำให้สามารถที่จะ
เชื่อมโยงเป้าหมายของพนักงานแล้วก็ขององค์การที่จะได้รับเอาคำคือผลลัพธ์ที่ตอบแทนได้ในระดับสูงเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็ OBM ก็ที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรนะฮะซึ่งบุคลากรนี่ทำให้มีพฤติกรรมตามที่องค์การต้องการนะซึ่งนำเอาทฤษฎีการเรียนรู้เงื่อนไขการกระทำและการเรียนรู้ทางสังคมมาประยุกต์ใช้นะฮะส่วนลักษณะที่สำคัญของ OBM นะอันนี้ก็มีอยู่4อย่างซึ่งเน้นการปฏิบัติจริงหลังจากการเรียนรู้แล้วนะคะส่วน employee การมีส่วนร่วมของพนักงานเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดความร่วมมือทั้งองค์การและก็พนักงานทำให้สามารถสร้างข้อตกลงที่ดีเพื่อความสำเร็จขององค์การได้นะคะอันนี้ข้อดีข้อเสียซึ่งเราพูดไปหมดแล้วนะคะเรื่องปัจจัยคุณภาพนี่เราก็พูดไปแล้วผลดีผลเสียนักศึกษาก็อ่านเองได้นะคะแล้วก็ทุกอย่างนี่ได้อธิบายไปหมดแล้วแต่ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือหน้า174หน้า174ใช่ไหมคะที่บอกว่าถ้า profit sharing กับ gain sharing เนี่ยพนักงานจะพอใจอะไรมากที่สุดคำตอบมันน่าจะเป็น gain sharing นะคะคือถ้า profit sharing ถ้าบริษัทไม่มีกำไรก็มันมีการแข่งขันระหว่างบริษัททั้งภายในประเทศนอกประเทศโอกาสที่จะมีกำไรนี่มันก็เป็นเรื่องความคาดหวังอีกแต่ถ้าเป็น gain sharing ประหยัดในหน่วยงานของเราได้เท่าไหร่พนักงานก็ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนแม้บริษัทไม่มีกำไรแต่พนักงานก็ยังได้รับค่าตอบแทนส่วนนี้นะคะอันนี้ซึ่งเขาใช้มาจากทฤษฎีความคาดหวังของวิกเตอร์รูมนะคะสรุปให้ฟังว่าได้กล่าวถึงแนวความคิดการจูงใจและก็การประยุกต์ใช้การใช้เชื่อมโยงทฤษฎีกับการปฏิบัติซึ่งเกี่ยวข้องกับพนักงานในองค์การโดยตรงทั้งเป็นการบอกแนวทางในการใช้ให้กับผู้บริหารอีกด้วยการจูงใจพนักงานเพื่อให้พนักงานทุ่มเทในการทำงานเพิ่มขึ้นที่ผู้บริหารคนนำมาใช้เช่นการจัดโปรแกรมยกย่องชมเชยพนักงานโปรแกรมให้พนักงานมีส่วนร่วมซึ่งอาจทำได้หลายวิธีคือการบริหารแบบให้มีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมโดยเป็นตัวแทนกลุ่มควบคุมคุณภาพเป็นต้นนะคะแนวความคิดเหล่านี้นะคะถ้าผู้จัดการหรือผู้บริหารของบริษัทสามารถนำไปใช้ในองค์การได้นะคะพนักงานของบริษัทนี่ก็จะมีสิ่งที่ทำให้เกิดกำลังใจทั้งกำลังใจที่ได้จากเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่สำคัญคือกำลังใจที่ได้เป็นไซคลิกอินคัมคือรายได้ทางใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการชมเชยพนักงานเป็นสิ่งที่บริษัทควรจัดโปรแกรมอย่างยิ่งเพราะว่าบริษัทไม่ได้ลงทุนหรือมีค่าใช้จ่ายในการจัดโปรแกรมนี้แต่สิ่งที่ได้รับคือพนักงานมีความสุขในการทำงานมากขึ้นวันนี้ก็ได้สอนแล้วก็อธิบายเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดการจูงใจและการนำแนวความคิดการจูงใจในนำไปประยุกต์ใช้ในองค์การก็มีรายละเอียดพอสมควรส่วนที่ไม่ได้พูดก็ให้นักศึกษาไปอ่านในเอกสารที่แนบไปให้นะคะวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ